่ะค่ะตอนนี้ก็กำลังให้ช่างเติมสารเคลือบเกียร์เฟืองท้ายนะคะเพื่อไปทำให้เกียร์นุ่มค่ะค่ะตอนนี้เราก็ให้เจ้าของรถนะคะเติมน้ำยาล้างหัวฉีดค่ะเพื่อลดควันดำลดขมเหลาและยืดอายุในการใช้งานค่ะค่ะส่วนนี้ก็เป็นการเติมสารแอลพีวันนะคะค่ะตัวนี้นะคะเพื่อไปเคลือบเครื่องยนต์ค่ะถูกครับค่ะส่วนนี้ก็คือการเคลือบสารบ้าวาวนะคะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บน Honda City นะครับก็เป็นรถติดที่ใช้เชื้อเพลิงเป็น LPG บวกกับน้ำมันเบนซินนะครับ2ระบบนะฮะก็นี่เดี๋ยวถามลูกค้ากันก่อนฮะว่ารถคันนี้นี่มีปัญหาอะไรนะครับมาจากไหนยังไงนะครับชื่ออะไรฮะอ๋อผมชื่อวิชัยบุญมีครับครับมาจากไหนครับมาจากพิจิตรครับมาจากพิจิตรเลยเหรอฮะอ๋อมาจากจังหวัดพิจิตรมาจากองค์ไทพูนครับอ๋อครับผมรถคันนี้เดิมมีปัญหาอะไรครับอ๋อรถคันนี้เดิมมันไม่มีนะครับแต่ผมมาเซิร์ชเน็ตเจอพ่อเรามาใช้แก๊สครับเราก็อยากหาอะไรดีๆมาช่วยบำรุงวาล์วพวกอะไรเนี่ยครับทำให้วาล์วมันแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าได้ข่าวมาใช่ไหมว่าเราติดแก๊สนี่วาล์วมันจะสึกไงครับใช่ครับอายุการใช้งานเขาจะน้อยลงนั่นแหละครับก็เลยอยากหาอะไรมาบำรุงรักษาให้มันยืดระยะเวลาใช้งานไปสักนิดนึงครับผมประมาณนั้นแล้วหลังจากเติมน้ำยาไปเสร็จเรียบร้อยนี่เอาเราออกมาทดสอบกันนี่เจออะไรผิดปกติไหมฮะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมอ๋อมีรู้สึกได้นิดนึงว่ารถคันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรนะครับมันก็ปกติแต่เรามาเติมไปก่อนมาผมตอนแซงอะไรมันจะอืดๆมันจะอืดหน่อยนึงแต่ตอนนี้มารู้สึกว่ามันกลับมาสภาพตอนเราเหมือนไม่ได้ติดแก๊สครับตอนไม่ติดแก๊สเราจะแซงได้เหมือนเดิมจะพุ่งตัวเหมือนอัตราเร่งมันดีขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นครับดีขึ้นใช่ไหมฮะก็คืออัตราตอนเร่งแซงตอนอะไรต่างๆนี่มันมาไวขึ้นมันมาไวขึ้นครับมันมาเหมือนเดิมเหมือนรถออกมาใหม่ๆประมาณนั้นประมาณนั้นครับส่วนอื่นก็เหมือนเดิมไม่เป็นไรเสียงเครื่องยนต์ก็ยังอยู่ประมาณเดิมไม่ได้มีเคสเพราะว่าก่อนอื่นก็บอกว่ารถคันนี้ไม่ได้เป็นอะไรแต่เราอยากจะมาหาช่วยเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นก่อนแล้วค่อยมาแก้เราอยากจะบำรุงรักษาไว้ก่อนเพื่อยืดระยะเวลาใช่ไหมเนื่องจากรถเป็นรถติดแก๊สแล้วใช้เยอะด้วยเมื่อก่อนวิ่งเยอะด้วยใช่ไหมครับวิ่งเยอะครับวิ่งเยอะครับผมโอเคถ้างั้นฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่อยากจะบำรุงรักษารถให้อยู่กับเรานานๆแบบนี้นะครับผมก็อยากจะฝากคนที่ดูแลรถทุกท่านนะครับว่าอย่ารอให้รถท่านมีปัญหาก่อนแล้วค่อยแก้ครับก็เหมือนมันก็เหมือนเปรียบก็เหมือนชีวิตเรานะครับเราก็ดูแลตัวเองก่อนก่อนจะให้เจ็บป่วยเป็นก็ให้เป็นน้อยเราก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายพูดง่ายครับลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายอย่างผมมาติดผมก็ไม่มีข้อมูลเราก็มาศึกษาช่างบอกเราใส่หัวเชื้อตัวเนี้ยเราก็จะมันจะอยู่กับเครื่องเรารถเราได้ประมาณ 3-4 หมื่นโลครับนี่ครับเพราะเราไม่ได้ใช้ต่อถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งนึงครับครับ3ครั้งครับผมก็ว่ามันดีนะดีสำหรับตัวผมนะผมว่ามันอยู่ได้นานครับโอเคครับผมก็ฝากท่านผู้ชมไว้ฮะก็ถ้าอยากบำรุงรักษารถแบบนี้นะครับรถติดแก๊สหรือจะติดแก๊สหรือจะไม่ได้ติดแก๊สอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าอยากให้รถอยู่กับเรานานๆนะครับมาบำรุงรักษาไว้นะฮะกับน้ำยาหลายๆชนิดของชมรมรวมช่างด้วยใจนะครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในเพจของยายนจูนนิ่งนะครับแล้วก็ในFacebook Group ชื่อชมรมรวมช่างด้วยใจนะครับก็มีช่างคอยตอบปัญหาคอยให้คำปรึกษากับท่านนะครับอยู่ตลอดเวลาสำหรับวันนี้ฮะผมกับลูกค้าต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ